ของสวยๆแบบนี้ก็ต้องคู่กับคนสวยๆคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ Insight Society ค่ะขอโอกาสเปิดบ้านปูนนะคะล้อเล่นใครจะไปเปิดวงเปิดบ้านล่ะปูนค่ะมีภาพบรรยากาศนะคะงานเปิดตัวค่ะ My Back Cabinet แล้วก็ปูนนะคะจะไปสัมภาษณ์แบบ Exclusive ว่าตู้รองเท้าตู้กระเป๋าทำไมถึงแพงมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างคุณผู้ชมคะอย่างที่ปูนบอกไปนะคะอาจจะสงสัยว่าตู้เสื้อผ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ตู้รองเท้าทำไมถึงมีราคาแพงแล้วก็มีความพิเศษปูนตอบไม่ได้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดคุยกับคุณโอค่ะที่เป็นคนเริ่มต้นธุรกิจนี้สวัสดีค่ะตอบเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะทำไมถึงเริ่มหยิบจับธุรกิจนี้และอะไรคือความแตกต่างของเราคะค่ะจริงๆแล้วที่เห็นนะคะก็คือเขาเรียกว่า My Shoe Cabinet ค่ะเป็นตู้รองเท้านะคะซึ่งตรงนี้เราผลิตอยู่2 คอลเลกชันนะคะซึ่งตู้ตรงนี้จะมีลักษณะที่ว่ามีฟังก์ชันในการใช้งานนะคะคือเป็นนวัตกรรมที่ละสลายกลิ่นทำให้กลิ่นรองเท้าเนี่ยมันสลายไปเวลาเราใช้เดินทางหรือว่าเดินทางไปเจอฝุ่นละอองหรือว่าเจอน้ำที่มันสะสมกลิ่นจะไม่อับค่ะย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเริ่มแรกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตู้รองเท้าหรือว่าตู้เสื้อผ้ามีความแตกต่างกับคนอื่นๆแบรนด์อื่นๆมากเลยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็คือเฟอร์นิเจอร์นะคะแต่ว่าตู้รองเท้าของเราเนี่ยจริงๆคือเวลาคนจะซื้อตู้รองเท้าเนี่ยมักจะคำนึงแค่ว่าโอเคเอาไปไว้ความสวยงามนะคะแต่จริงๆที่แตกต่างก็คือว่าตู้ตรงนี้อย่างที่บอกมีนวัตกรรมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำตู้กระเป๋าตู้กระเป๋าแล้วปรากฏว่าได้ผลตอบรับอย่างดีทั้งกลุ่มเซเลบกลุ่มดารากลุ่ม VIP ซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มพวกนี้ค่ะก็คือเป็นคนที่รักษากระเป๋าคราวนี้เราก็เลยต่อยอดมาทำรองเท้าคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวดิฉันนะคะจะไปขอแค่แกะเกาค่ะแล้วก็ดูว่าตู้รองเท้านี้นะคะมีความพิเศษอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากตู้อื่นยังไงบ้างค่ะเป็นไปไม่ได้นะคะที่ผู้หญิงอย่างเราๆนะคะจะไม่ชอบรองเท้ายังไงคะพี่โอขามีแบรนด์อะไรบ้างจริงๆคู่นี้เลย Chanel อ่ะค่ะก็จริงๆเป็นคนชอบบูทคือเวลาเราไปเดินทางค่ะเราก็ชอบแต่ว่าบูทเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะต้องแบบลุยๆนิดนึงแต่อันนี้ลุยแล้วแอบหรูอ้าวแอบหรูมีทรงมีโซ่มันมีโซ่มันคือเป็นคาแรคเตอร์ของ Chanel เลยอ่ะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เดินสบายเพราะว่าหน้าเนี่ยมันจะทำให้คือมันจะเหมาะกับสภาพผิวเราสภาพเท้าเราอ่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะหนานะคะแล้วก็จริงๆแล้วดูแลง่ายมากเพราะว่าเวลาเรากลับไปแล้วก็แค่ขัดแล้วก็ใส่ตัวทรงเอาไว้ให้มันได้ทรงตามนี้ค่ะได้ข่าวว่าคุณผู้ชมค่ะเพิ่งซื้อมาใหม่เลยยังไงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่หยกคะแพงกว่าตู้กระเป๋าไอ้ตู้รองเท้าด้วยค่ะแพงกว่าตู้รองเท้าไปอีกโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะนี่คือตู้รองเท้านะคะดีไซน์จะเก๋ขนาดไหนใครขนาดดีโอ้นี่หนังอะไรคะเนี่ยอ่ะอยากรู้แล้วคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะเราต้องไปพูดคุยกับคนออกแบบสักนิดนึงค่ะว่าได้ดีไซน์มายังไงแล้วก็ความพิเศษเป็นยังไงบ้างคะตู้ใบนี้นะฮะจริงๆแล้วผมอยากให้มันเรียบหรูเรียบหรูแต่ซ่อนความแปลกไว้นะครับแล้วก็ผมก็เลยเลือกที่จะใช้ให้มันเส้นสายมันเรียบง่ายแต่ว่าเราเอาหนังจระเข้ซึ่งไม่ใช่หนังจระเข้จริงนะฮะอย่าไปฆ่าสัตว์เลยเอาเป็นหนังจระเข้เทียมมาเสริมเพื่อให้มันดูเคร่งขรึมในขณะเดียวกันก็ยังดูหรูอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าดูมองไปแวบแรกไม่คิดว่าเป็นตู้รองเท้านะฮะที่พิเศษกว่าคนอื่นก็คือมันมีเครื่องสลายกลิ่นอยู่ยังไงคะคุณผู้ชมเราต้องเปิดแล้วค่ะหนูขออนุญาตเปิดนะคะอันนี้คือตู้รองเท้าจริงๆเหรอคะเนี่ยไหนคะอยากเห็นตัวสลายกลิ่นแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยซุกอยู่ด้านในนะฮะมันไม่จำเป็นจะต้องมองเห็นเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดูดเอากลิ่นที่ออกจากรองเท้าเนี่ยเข้าไปสลายอยู่ในด้านหลังตู้นะครับโดยที่เจ้าของตู้ไม่จำเป็นต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยนะครับตู้เลยมีเสียบปลั๊กด้วยจริงเหรอคะคือต้องเสียบปลั๊กเข้าไปใช่ครับต้องเสียบปลั๊กเข้าไปฮะมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนึงทำมาเป็น
ป็นนาโนเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราเอามาปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้กับการสลายกลิ่นซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครเอามาแอพพลายใช้กับตู้แบบนี้นะฮะซึ่งเราคิดว่าเราเป็นเจ้าแรกพูดถึงรองเท้าบ้างวิธีการดูแลรักษาค่ะตัวนี้จะช่วยอะไรเราได้บ้างนอกจากการสลายกลิ่นแล้วค่ะพี่โอค่ะจริงๆแล้วพออันนี้รองเท้าทั้งหมดอะนะคะคราวนี้เนี่ยตัวนี้ใช้อย่างสมุนสมบันมาแต่ว่าวันนั้นกลับไปอะค่ะใส่ตู้เสียบปลั๊ก2ชั่วโมงกลิ่นหายหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วอย่างแรกก็คือว่าแน่นอนคือกลิ่นทุกวันนี้ค่ะเหงื่อของเราเนี่ยเวลาเราเดินทางหรือว่าเราขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าก็ไม่จะสัมผัสกับตัวเราใช่ไหมคะอย่างแรกคือฟังก์ชันในการสลายกลิ่นทำให้กลิ่นเนี่ยมันไม่มี2คือไม่เกิดเชื้อราตัวนี้มันก็ช่วยลักษณะที่ว่าช่วยดูแลสุขภาพเท้าเราด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะนวัตกรรมนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายถือว่าเหล่าดาราเซเลบเนี่ยถึงนิยมกันมากขนาดนี้คุณผู้ชมคะนี่ปูนเนี่ยถือโอกาสเปิดบ้านเลยจริงๆอันนี้ก็คือห้องนอนของปูนเองนะคะโอ้ดีจังเลยอ่ะอ้าวทำไมอ้าวบนห้าล่ะอ้าวนี่ห้องนอนจริงๆนะคะเนี่ยนอกจากนี้แล้วนะคะน้องตั๊กกี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตข่าวสารแวดวงธุรกิจแต่ว่าเธอจะพาไปไหนนะคะตามเธอไปเลยค่ะตอนนี้ขอ55,000ก็ไม่ใช่บ้านปูแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะงงมากเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชม Bit Society วันนี้ตะกี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานแถลงข่าวของบริษัท JSP Property จำกัดมหาชนโชว์ศักยภาพและความพร้อมผุดแลนด์มาร์คสุดพิเศษแห่งใหม่ Miami Bayside บางปูภายใต้แนวคิดThe Extraordinary Coastal Lifestyle Destination ด้วยการออกแบบบนพื้นที่กว่า35ไร่รวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งมอลแบบครบวงจรและเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Miami Eye ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ชวนสัมผัสความสวยงามของบางปูในมุมมองแบบ360องศาสร้างจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของการท่องเที่ยวและการพักผ่อนที่ผสมผสานความทันสมัยความสะดวกสบายและการพักผ่อนหย่อนใจเข้าด้วยกันอย่างลงตัวปลุกกระแสการท่องเที่ยวบางปูมิติใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการจากท่าเรือเฟอร์รารี่บางปูพัทยาหัวหินค่ะโครงการแมมมี่บางปูนะครับสร้างอยู่บนพื้นที่ดิน120ไร่นะครับแล้วก็แบ่งเป็นส่วนโซนพาณิชย์นะครับเป็นมอแล้วก็ในบาซ่าเนี่ยจำนวน35ไร่มอนี่เราก็จะมีทั้งแมคโดนัลด์24ชั่วโมงแล้วก็แมคโครฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวตัวใหม่ของบางปูนะครับเป็นแลนด์มาร์คเลยก็คือแมมมี่ไอชิงช้ายักษ์สูงกว่า45เมตรแล้วก็อีก85ไร่เนี่ยเราก็ได้แบ่งเป็นคอนโดมิเนียมไว้จำนวน90อาคารนะครับจำนวนกว่า 5,000 ยูนิตก็ตอนนี้เราให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องรถทัวร์เส้นใหม่ที่จะมาท่องเที่ยวสุราการในการที่มาสักการะช้างสามเสียนมาเที่ยวฟาร์มจระเข้แล้วก็เที่ยวเมืองโบราณและสุดท้ายก็มาทานอาหารที่ไมอามี่บางปูแห่งนี้เราจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เหนือระดับในบริเวณนะครับสมุทรปราการหรือบางปูเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะมีความพร้อมในการรองรับนะฮะนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปผู้สนใจชาวต่างชาตินะครับเราพร้อมที่จะให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่เรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของรีสอร์ทที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเรื่องของส่วนของมอเรื่องของพลาซ่าส่วนของโรงโชว์นะครับส่วนของคาร์นิวัลสตรีทโชว์เราพัฒนาเพื่อให้เป็นสถานที่ที่เราใช้ชื่อว่า The Extraordinary Coastal Lifestyle Destination ก็คือสถานที่ที่ท่องเที่ยวเหนือระดับของบางปูนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีการทำมาก่อนภายใต้การดำเนินการของ JSP เรานะครับ Miami Bayside บางปูพร้อมต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 24:00 น.ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.miamibangpoo.com/miami-bayside และ Facebook Fanpage Miami Bangpoo และสำหรับในวันนี้หมดเวลาของ Bit Society แล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะตอนนี้ตะกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ